สี่ไปห้าใจสี่ห้าเราก็ได้ป่าตัวเนี้ยตัดไม่โดนนะมีถึงสามโลได้นะรวมดูจากการกลับแล้วกลับทันทีกลับให้โดนดิหยับนะหยับนะดอกเนื้อมองไม่เห็นเหยื่อหรือเปล่าทำใหญ่เลยว่าช้าก็กลับไม่โดนว่าเร็วก็กลับไม่โดนไอ้ป่าบ้าลมมันจะดังเหรอพ่อก้องไม่โดนไม่โดนนะลายไวนะกัดไหลทีเนาะไม่โดนทีหลายตัวเลยนะครับขึ้นน้ำเลยกลับไม่โดนอีกทีผมจะเปลี่ยนสีแล้วท้วงในเรื่องเลยปกติชมพูหมานทะโดนะอ
ลงกระถาก่อนกัดเป็นติดก็ยังกัดไม่โดนอ่ะไม่เข้าใจนี่ทำไมมันกัดไม่โดนยืดจนเยี่ยวเหนียวกัดไม่โดนเลยเห็นหรือเปล่าโอ้กัดพอจะโดนเฮ้ยเบรกรวมนะครับย้ำไม่ย้ำตั้งหลายรอบย้ำวิ่งกึดกึดกึดเลยสำเร็จโอ้กัดไม่ค่อยโดนน้ำมันไม่ค่อยไม่ดีนะครับพอน้ำมันไม่ดีปุ๊บก็มันจะกัดไม่ค่อยโดนแบบนี้ครับออกลูกขวาได้ครับพี่นี่ครับย้ำมาจนได้นะครับทีเล็กครับผม2โลขวาน่าจะ2โลได้ตัวนี้เอ้ยมันกัดแบบหัวเสียนะครับกัดตูมตูมลากช้าก็ไม่กัดลากไวถึงกัดนะครับนี่ครับพีสามนะครับเมื่อกี้วัดเบรกอ่อนนะครับย้ำไปหลายที่เลยก็คันก็นะครับแอร์เกียร์ไทเทเนียมครับนี่ครับมีเลือดติดอยู่ด้วย เลือดของเองปวดปลาครับสะบัดเวท10 20ครับผมนี่ครับกระโดเอา5เอานะครับเตือนจนได้มาแล้วไม่ได้มานานนะครับช่วงน้ำลงนะครับส่วนช็อคผมใช้เป็น560ปอนด์อันนี้กิฟเบอร์1เคผมเยอะทีเล็กครับผมมีวางขายทั่วประเทศลองดูนะครับใช้งานง่ายนะครับกับชะโลไซส์สวย2โลได้เลยนะเคครับผมปึ้งเอาจนได้นะครับอ๋อพอจะได้ก็จะบอกว่ามันก็กัดดีแต่ว่ากัดไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะสำเร็จฝากไว้นะครับผมทีเล็กอย่ามีเสียงเล้าๆนะเรียกชะโดสุดยอดครับผม